Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. เปิดคลิปมาเนี่ยเหมือนกล่อมหลับเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายคลิปที่9สวัสดีค่ะ Welcome to Talkative Tina คลิปนี้เป็นคลิปที่9นะคะครูมีทั้งหมด8คลิปก่อนหน้านี้ใครที่ยังไม่ได้ดูตามกลับไปดูได้นะคะคลิปที่9เนี้ยครูจะมาสอนเสียงของ5ตัวอักษรคือตัว V W X Y and Z ซึ่งแต่ละตัวอักษรก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันและบางเสียงเดียวกันแต่วิธีการสะกดอาจจะต่างกันก็ได้เรามาเริ่มกันจากตัวแรกเลยนะคะคือตัว V เสียง V จับคอจะสั่น V นะคะคำศัพท์อย่างเช่น violin โอเคนะคะตัวถัดไปคือตัว W มีอยู่เสียงเดียวเหมือนกันคือเสียง W อย่างเช่นคำว่า win W I N win และ W วิธีการเขียนอีกแบบนึงในบางคำศัพท์ก็จะเป็นเขียนแบบนี้นะคะ WH อย่างเช่นคำว่าประวาน whale ก็เสียง w เหมือนกันนะคะตัวที่3คือตัว x เสียงของมันคือตัว k เหมือนตัวเสียงของตัว k ผสมกับตัว s คือ k รวมกันเป็น k ส่วนใหญ่จะอยู่ตัว x ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างหลังของคำศัพท์อย่างเช่นคำว่า fox ตัวที่4คือตัว Y มีอยู่3เสียงส่วนใหญ่นะคะเสียงแรกคือเสียงเยอะอย่างเช่นคำว่าโยโยเสียงที่2ของตัว Y คือเสียง E อย่างเช่น happy โอเคนะคะตัว Y นะคะอาจจะมีเสียงนี้ก็ได้นะคะคือเสียง I อย่างเช่นคำว่า cry ตัวสุดท้ายคือตัว Z หรือบาง accent ก็จะพูดว่า Z ก็ได้นะคะตัว Z เสียงของมันคือ Z เหมือนตัว S แต่ว่ามีพลังอยู่ในคอจับคอนะคะคอจะสั่น Z นะคะอย่างเช่นคำศัพท์นะคะ zebra แล้วบางครั้งเราก็จะเจอตัว z หรือตัว z ที่มันเขียนติดกัน2ตัวเหมือนกันเลยแต่เขียนติดกันไม่ต้องอ่านออกเสียง z 2ครั้งนะคะอ่านออกเสียงครั้งเดียวคือ z อย่างเช่นคำว่า buzz b a z buzz ก็คือเสียงของหึ่งของผึ้งนะคะ buzz หมดแล้วจบแล้วกับคลิปนี้คลิปที่9 5ตัวอักษรถ้าตามไม่ทันค่อยๆย้อนกลับไปดูแล้วก็ฝึกตามนะคะอยากจะเน้นย้ำนะคะว่าไม่มีใครที่เก่งกว่าใครมีแต่ว่าเราฝึกมากกว่าหรือฝึกน้อยกว่าเท่านั้นเองขอให้ฝึกทุกวันฝึกวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีขอให้ฝึกทุกวันแล้วเราจะคล่องเราจะเชี่ยวชาญแล้วเราก็จะกล้าที่จะสื่อสารมีความมั่นใจที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้แล้วพบกับครูทีน่าในคลิปต่อไปกับทักษิณทีน่า